เราได้เรียนรู้อะไรไหมคะว่ากลุ่มลูกค้าเป็นไปตามที่เราคาดหวังไหมหรือว่ามันมีอะไรที่เพิ่มเติมขึ้นมาที่เราไปปรับใช้ได้อะคะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรามีตึกนี้อยู่ที่เนี่ยนะครับนานเหมือนกันแล้วนะครับประมาณสัก 5-6 ปีแล้วครับนะครับแต่เดิมเนี่ยเราเป็นเพียงแค่เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เท่านั้นเองค่ะเราเจอโอกาสอันหนึ่งมากกว่าก็คือจะมีคนไข้นะครับที่จะมาโรงพยาบาลศรีราชครับแล้วก็หาที่พักไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะต้องไปหาวันรุ่งขึ้นใช่ไหมครับต้องมาแต่เช้านะครับแทนที่เขาจะต้องไปวิ่งหาที่อื่นไกลๆนะครับเขาก็มาหาสวีทอพาร์ตเมนต์ตรงนี้มีนี่นาฉันก็มาพักที่นี่นะครับแล้ววันรุ่งขึ้นเช้าฉันก็ไปเสร็จฉันก็กลับมาพักที่นี่และอีกวันหนึ่งฉันก็กลับบ้านเพราะว่าแต่ละคนมาเนี่ยนะครับบางคนมาไกลมากเราก็เลยคิดว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับก็ยังมีความต้องการอยู่ที่นี่นะครับงั้นเราก็ทำให้มันจริงจังไปเลยนะครับแล้วก็เพิ่มบริการเข้าไปด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคนกลุ่มนี้บางทีอาจจะต้องการการบริการเช่นบางคนเนี่ยไปผ่าตัดเสร็จหมอบอกให้กลับบ้านได้แล้วแต่ฉันยังต้องมาล้างแผลอยู่ทุกวันนะครับมานอนที่นี่แผลมันเกิดแฉะขึ้นมาแล้วใครจะดูแลใช่ไหมครับต้องวิ่งไปโรงพยาบาลเหรอก็ไม่สะดวกถูกไหมครับไอ้ opportunity อันนี้เนี่ยเราพบขึ้นมาแล้วก็เลยว่างั้นเราก็ทำให้มันจริงจังเลยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียนรู้จากกลุ่มลูกค้าที่มาของ service apartment แล้วก็เลยทำให้พัฒนาธุรกิจขึ้นมาใช่ครับก็เลยพัฒนาขึ้นมาเป็น integrated care อย่างที่ว่านะครับเราก็จะพบว่ามีผู้ป่วยที่มาจากที่ศรีราษฎร์นะครับก็เข้ามาพักที่เรานะครับหรือแม้แต่จริงๆโรงพยาบาลนครธนโรงพยาบาลวชิระก็มาที่นี่เหมือนกันนะครับหมอคะแล้วจากที่เราพอเปิดมาปุ๊บมันก็โควิดมาอีกอย่างเงี้ยมันทำให้กิจแผนหรือว่าเราต้องปรับอะไรยังไงไหมคะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับการที่มีโควิดเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็อาจจะกระทบอยู่บ้างนะครับกระทบก็คือจริงๆต้องบอกว่าผู้ที่อยากจะเข้ามาอยู่เราก็อยากเข้ามานะครับติดต่อเข้ามาอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะครับแต่ทางเราเนี่ยจะป้องกันเรื่องนี้เต็มที่ต้องระมัดระวังครับนั้นจริงๆต้องบอกว่าโควิดเนี่ยก็มีผลกระทบในเรื่องพวกนี้นะครับทำให้การที่เราจะรับคนใหม่ก็จะยากนะครับแต่ในเวลาเดียวกันนะครับถ้าเข้ามาอยู่แล้วนะครับเราก็จะไม่ให้ญาติมาเยี่ยมด้วยครับนะครับเพราะว่าถ้าญาติมานะครับญาติคนเดียวเป็นเนี่ยนะครับก็อาจจะมาพามาติดกับคนของเรานะรวมทั้งญาติเขาเองนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นปัญหาลามไปหมดเลยครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยค่ะอยากจะให้คุณหมอบอกกับผู้ชมนะคะเพราะว่าตอนนี้คิดว่าเท่าที่ไปเรียนหลายๆหลักสูตรมานะฮะคนทำอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมาแนวนี้หมดเลยคือ1อยากที่จะทำเกี่ยวกับพวกเอจิ้งโซไซตี้2ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้วคุณหมอก็ได้ลองทำมาแล้วนี่อยากจะให้บอกกับผู้ชมทางบ้านที่อยากจะทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านนี้เนี่ยค่ะว่าควรจะมองอะไร1 2 3 4อ่ะค่ะผมว่าคงจะต้องเป็นเรื่องของการบริการที่ทำอย่างไรให้มีคุณภาพมีมาตรฐานที่ดีสร้างความมั่นใจให้กับคนที่มาใช้บริการของเรานะครับโดยเฉพาะยิ่งญาติพี่น้องที่จะเป็นคนที่ส่งเข้ามาเป็นคนที่ต้องจ่ายค่าดูแลนะครับต้องมีความมั่นใจครับความมั่นใจจะเกิดจากคุณภาพการบริการของท่านนะครับเป็นคงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดตัวอาคารมีมาตรฐานเหมือนกันนะครับมาตรฐานของอาคารที่อยู่อาศัยเนี่ยจะต้องเป็นมาตรฐานที่แตกต่างจากมาตรฐานในการอยู่อาศัยธรรมดาแต่ท่านผู้ชมจะเห็นแล้วนะคะถ้าเผื่อว่าให้ดิฉันวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของ key success นะคะหรือว่าปัจจัยที่จะประสบความสำเร็จของสิริอรุณเนี่ยนะคะก็คือว่าอย่างหนึ่งคือเจ้าของเป็นหมอที่แม้จะไม่ได้ทำทางด้านการแพทย์มานานเนี่ยแต่ว่าด้วยความเป็นหมอนี่ก็จะเข้าใจและคุณหมอก็ได้พูดแล้วถึงเรื่องของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เนี่ยนะคะธุรกิจนี้เป็นธุรกิจบริการ
นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการบริการเนี่ยสำคัญแต่มันไม่ใช่บริการในระดับปกติมันจะเป็นธุรกิจบริการที่มีความละเอียดอ่อนและมีความต้องการในความมีความเป็น professional เฉพาะด้านด้วยนะคะตรงนี้แต่อีก key success นึงก็คือว่าตัดสินใจได้เร็วมากในการที่จะเริ่มมาทำธุรกิจถือว่าถ้าเผื่อว่าเรา move ก่อนก็คือ first mover ดิฉันจะเป็นคนเชื่อเรื่องนี้มากๆเลย first mover เนี่ยมันก็จะทำให้เรามีโอกาสที่จะสร้างแบรนด์แล้วก็ติดเป็นแบรนด์ที่ติดอยู่ในใจคนถ้าเราทำได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสของสิริอรุณเนี่ยจะมีเยอะตรงที่ว่าเป็น first mover ในด้านนี้และปากต่อปากแล้วก็อย่างที่คุณหมอพูดว่าคนก็เริ่มมาร่วมกันไหมมาทำกันไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นธุรกิจนี้ยังมีโอกาสอยู่นะคะก็คิดว่าหลายๆท่านที่ทำแม้ว่าผ่านโควิดมาเราอาจจะมองเราจะไปยังไงไปทางไหนก็ลองปรับดูทิศทางของธุรกิจแต่อย่างของสิริอรุณเนี่ยคนละแบบคือทำธุรกิจมาแล้วเห็นว่าเป็นอินไซต์จากลูกค้ามีความต้องการอย่างนี้ก็พัฒนาให้มาตามความต้องการนะคะเพราะนั้นโอกาสยังมีอีกเยอะก็อยากจะให้กำลังใจกับพวกที่ประสบปัญหาทางด้านของโควิดด้วยนะคะว่าโอกาสทางธุรกิจยังมีอีกมากและโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพซึ่งมันจะดีกับส่วนรวมด้วยนะคะก็ในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณหมอให้เวลามาแล้วก็เราก็ได้พาชมว่าโมเดลของการทำศูนย์ฟื้นฟูกับที่พักของผู้สูงอายุที่อาจจะต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะในวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับ